ดีครับผู้ชมมื้อนี้บ่าวจอดพามาเบิ่งฝรั่งกิมจูนะครับอร่อยทั้งอร่อยสิอร่อยไปจังซี่แหละเต็มมาเบิ่งย่านครับกบคุณพระมีนะครับมาดูกระดาษครับฝรั่งกิมจูอายุเท่าไหร่ครับฝรั่งปี7เดือนเกือบ2นี่ล่ะบ่ฮอด2ก่อนหน้าสิมาอยู่นี่ก็1อันเอ1อันนั้นก่อนแต่ก็ได้เก็บขายแล้วขายแล้วครับเป็นตลอดปีหุ่นหมากพอน้ําบ่ทันครับบ่คู่กันแม่นบ่ครับนี่เออรวยใหญ่น้อยๆพอน้ําบ่ทันการดูแลก็ธรรมดาครับดอกขึ้นตลอดปีครับแต่ว่าต้องแต่งกิ่งมานําไปแล้วเก็บเฮาแต่งกิ่งไปเลยเวลานะก็รดน้ําครับสูบน้ําขึ้นงั้นแหละเฮาก็สูบน้ําให้มันได้ให้ปุ๋ยให้มันปุ๋ยโอ้ครับเป็นพืชที่ดูแลง่ายนี่ครับปลูกง่ายให้ผลผลิตดีครับออกลูกตลอดปีออกลูกตลอดปีครับเกษตรแปลว่ามีหยังอยากกินหยังปลูกนะครับอยากกินหยังมากหยังปลูกครับโอ้ปลูกไว้แล้วก็จักต้นครับปากกาบ่ะมีประมาณ50 60ต้นหยังคู่ต้นเป็นพืชที่น้ําท่วมเป็นเดือนยังบ่ตายต้นน้ําครับมองซ้ายก็มีโอ้อยู่ข้างหลังคุณก็มีแม่นซ้ายก็มีอันนี้กําลังสิลงฟาร์มหมูเนี่ยฟาร์มหมูนี่ไก่ก็มีอยากกินไก่ก็ได้กินเลี้ยงแบบบ้านๆเฮาไก่ตีครับไก่ตีไก่ยังสวนสิล่ะพ่อพี่ครับฟักตลอดไก่ก็ได้ไก่ดีอันนี้ก็ให้อันนั้นดีไก่ตีนี่ก็ได้ครับเฮาอยากกินไก่เฮาก็ได้กินนะมีฟาร์มแพะแม่เฮาก็มีงามชุกเชิญเฮาขายไปเพื่อตัว2ตัวแล้วกันมันเลี้ยงง่ายอยู่ครับเลี้ยงง่ายครับเป็นสัตว์ที่กินง่ายครับพันธุ์บักฝรั่งที่ด่าเฮาที่ด่าเฮาแก่มันเน่าหรือแบบว่าแม่งจองสิคันเฮาว่าท่านปิดไม้มันกินเมื่อกี้หันหมูกี่น้ําจะว่าหันบ่ได้เลี้ยงครับเพิ่มเลี้ยงง่ายเป็นแพะพื้นบ้านก็เบิ่งนะครับครับแพะพื้นบ้านนี่ประธานเขาก็เขียงลงให้หน้าลูกเชื่อขี้ด่าเดี๋ยวส่วนมากสิบ่เน้นเคมีไอ้พวกสารเคมีนี่เขาสิบ่เน้นบ่เน้นครับบ่ได้ฉีดทำมันบ่ได้ฉีดได้หรอครับเล่นแต่ปุ๋ยโมงโฮมุนธรรมดาขี้แม่ขี้ปุ๋ยธรรมดาชีวภาพครับนี่แน่นี่ครับใช่ในกระสังหันก็เป็นปลาครับปลาธรรมชาติข้างนอกปลาเลี้ยงข้างในเพื่อเอาธรรมชาติมาได้เท่านั้นมาเอาปลาดุกปลาเค็งหั่นปลาเค็งปลานิ่นปลาเทียนครับพ่อปลาดุกเสียพ่อเนี่ยย่ามอยากกินก้นปลาละเอานี่เลยครับที่ดาครบวงจรครับจริงอุดมสมบูรณ์ครับครับแปลว่าจะต้องการอย่างนี้มานี่นี่ครบวงจรตะไคร้มีปลามีพวกครับแบบปลอดสารนี่บ่ลงทุนหลายครับมันอยู่น้ําว่าเฮาหอท่านบ่ถ้าเฮาหอท่านก็ผลผลิตก็อยู่ดีครับมากที่นึกแก่ครับดูแลดี
เป็นตลอดปีตลอดอันน้องฮอท่านนี่ขายบ่พอขายบ่พอครับแม่นจะว่าเลยเป็นท่านเงาเขายังพักเลยลืมกดไลค์กดติดตามเพจของผมด้วยนะครับครับอันมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่ที่ให้ครับว่ามันกรุณาให้ผมถ่ายทำครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ